คำถามนี้เราได้เยอะมากว่าชอบอะไรในโรงเรียนอินเตอร์เข้าคณะมหาลัยแล้วอยากเรียนไทยหรือต่างประเทศคิมเคยเห็นพี่ภูวินที่โรงเรียนไหมพี่ภูวินเขาเคยจะเป็นติวเตอร์ให้คิมมาก่อนว่าเราสนิทกับพี่ภูวินไหมมีแฟนหรือยังหรอขอทริคในการพูดภาษาอังกฤษคุณคิมสูงเท่าไหร่ครับเพลงนี้เราเพิ่งเจอเมื่อวานเลยแต่เราชอบเหมือนกันรีวิวโรงเรียนเก่าหน่อยครับสวัสดีค่ะเคนนะคะวู้กลับมากับอีกวิดีโอนึงอีกแล้วนะคะวันนี้คิมก็มากับวิดีโอพิเศษนะคะวันนี้คิมจะมาทำเป็น Q&A วิดีโอนะคะคือคิมเห็นว่าทุกคนชอบมีคำถามเกี่ยวกับแบบชีวิตในโรงเรียนอินเตอร์แบบชีวิตเป็นยังไงอยากเข้ามหาลัยอะไรอะไรประมาณนี้คือเห็นทุกคนมีคำถามเยอะใช่ป่ะวันนี้คิมก็เลยจะมาตอบคำถามให้ทุกคนนะคะระหว่างที่เราจะมาทำพวกกำไรข้อมือ beaded jewelry นะคะคิมจะมาโชว์ตัวอย่างพวก beaded jewelry ที่คิมเคยทำให้ทุกคนดูก่อนอันนี้คิมเลือกมา2ชิ้นให้ทุกคนดูนะคะอันนี้เป็นแหวนลายเชอรี่แล้วก็มีทำเป็นข้อมืออันนี้เป็นกำไรข้อมือสีฟ้าแล้วก็มีดอกไม้เวลาใส่ก็หน้าตาอย่างนี้นะคะกำไรก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาตอบคำถามกันค่ะคิมได้ทิ้งเป็น poll response ใน IG เอาไว้นะคะก็เห็นหลายๆคนตอบแบบใส่คำถามมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็จะมาตอบให้ทุกคนนะคือเยอะจริงๆเนาะถ้าเกิดมีบางคำถามที่คิมเผลอตกหล่นไปก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าเราจะพยายามตอบให้หมดนะคะอันนี้เป็นกล่องใส่พวกรูปปัดก็จะมีหลายๆสีเต็มไปหมดเลยแล้วก็อันนี้เป็นกล่องใส่อุปกรณ์นะคะคำถามแรกอันนี้คือคนตอบมาคนแรกเลยนะคะว่าช่วงนี้กินอะไรเป็นมื้อเช้าคะประเด็นคือช่วงนี้คิมไม่ได้กินข้าวเช้าเว้ยทุกคนก็อย่าลืมกินข้าวเช้ามาด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้คือคิมไม่ได้กินข้าวเช้าเพราะว่าคิมตื่นสายคือปิดเทอมอย่างนี้คิมก็เลยตื่นสายป่อยมอบเราก็เลยไม่ได้กินข้าวเช้าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราคือกินเป็นอะไรก็ได้ที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้มาคือเราตื่นสายจนแบบคือพอเราตื่นใช่ป่ะคุณพ่อคุณแม่เราอะได้ออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาแล้วนะคะแบบตื่นสายจัดค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ซื้อพวกแบบกับข้าวมาให้เป็นแบบอะไรอะผัดซีอิ๊วข้าวคุกกะปิอะไรประมาณนี้สำหรับอาหารเช้าก็อาจจะแบบอินเทนส์นิดนึงเนาะทำสร้อยละกันเนาะวันนี้ไม่ได้ใส่สร้อยเอ๊ะใส่สร้อยนี่แต่ทำสร้อยแล้วกันเนาะทุกคนทำสร้อยเราจะใช้เส้นแบบที่ไม่ยืดนะคะนี่ตอนนี้คิมใส่ก้ามปูเข้าไปแล้วก็สต็อปเปอร์เข้าไปนะคะคราวนี้เราก็จะได้ร้อยกันละค่ะเราจะทำเป็นลายลายดอกไม้แล้วกันเนาะ What's your favorite song คะตอบคำถามนี้ได้ไม่ได้เลยอะคือเราชอบหลายเพลงนะคิมก็ชอบพวกประเภทแบบ Korean R&B พวกแบบ DPRเราชอบเพลงของ DPR มากแต่ว่าเพลงส่วนใหญ่ที่คิมฟังอ่ะคิมจะฟังเป็นพวกเพลงอังกฤษคิมจะไม่ค่อยฟังเพลงภาษาไทยมีฟังบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่คือเพลย์ลิสต์ของคิมเป็นแบบภาษาอังกฤษหมดเลยเวลาคิมฟังเพลงคิมใช้ Spotify นะคะซึ่งแบบเราไม่มีพรีเมียมนะก็อ๋อนี่เรามีเพลงนึงช่วงนี้เราชอบเพลงชื่อว่า My Jinji ของ Sunset Roller Coasterแล้วก็อ๋อเราชอบเพลงชื่อว่า One Last Time ของ Summer Soul เพลงนี้เราเพิ่งเจอเมื่อวานเลยแต่เราชอบเหมือนกันชื่อว่า Granola แล้วก็อีกเพลงเราแนะนำเพลงชื่อว่า Tango อันนี้คือเราเจอผ่านเพื่อนเรานะแล้วแบบมันดีมัน vibe But only one let go ถ้าเกิดใครสนใจแบบ music taste ของครีมก็ไปดู playlist Spotify ของครีมก็ได้นะคะเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ว่าเราก็มี playlist อยู่ใน Spotify ชื่อว่า My Choice นะคะไปดูกันได้มันก็จะเป็นเพลงโปรดของครีมคือฟังหลายประเภทเลยอะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะขอบคุณที่ถามนะคะก็ช่วงนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าปิดเทอมแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ยังมีเรื่องให้เครียดอยู่นะขนาดปิดเทอมนะแล้วก็กลัวนิดนึงเพราะว่าเรากำลังจะขึ้นเกรดใหม่และคิดดูดีอีกแค่2ปีเราจะเรียนจบแล้วอะตอนนี้คือคิมอยู่ม.4 กำลังจะขึ้นม.5 แล้วทุกคนบ้าไปแล้วเรารู้สึกเหมือนเราเพิ่งแบบได้ขึ้นม.1 เองอะอะไรก็ไม่รู้อะตอนแรกเราจะทำเป็นเรนโบว์มันกลายมาเป็นสีชมพูเฉยเลยโอเคไม่เป็นไร
คำถามนี้เราได้เยอะมากว่าอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าคณะหรือมหาลัยอะไรอยากเข้าคณะมหาลัยอะไรและอยากเรียนไทยหรือต่างประเทศเดี๋ยวคิมจะมาตอบนะคะก็จริงๆอ่ะคิมอยากไปเรียนต่างประเทศอยากแบบอยากมากๆเลยอยากไปเรียนมหาลัยต่างประเทศเนาะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของคิมเขาสนับสนุนให้เรียนไทยเพราะว่าเขาอยากให้สร้างพวกคอนเนคชั่นแล้วก็อยากให้แบบมีความเป็นแบบเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมีความเป็นแบบวัฒนธรรมหรอ culture ไทยเขาก็เลยอยากให้คิมอยู่ที่นี่แต่ว่าคิมอยากไปเรียนมหาลัยแบบต่างประเทศมากๆเลยสองสามที่ที่คิมแบบอยากเรียนที่ต่างประเทศก็จะมีพวกแบบ UCLA Berkeley Stanford อะไรประมาณนี้แต่ว่าในเมื่อคุณพ่อคุณแม่อยากให้อยู่ไทยเราก็เลยพยายามมองหาพวกมหาลัยไทยเนาะถ้าเกิดเป็นสำหรับมหาลัยไทยคิมก็คงอยากจะเข้าพวกจุฬาอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคณะที่คิมสนใจที่สุดเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับ business กับ arts คือคิมไม่ใช่เด็กหมอนะคะคิมไม่ใช่ประเภทนั้นเลยคงสนใจเป็นพวกแบบอะไรเกี่ยวกับธุรกิจไม่ก็อะไรเกี่ยวกับศิลปะเพราะว่าคิมชอบไปทางนั้นมากกว่าเพราะว่าแบบเราไม่เก่งเลขอะทุกคนแบบมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่แบบเราไม่เก่งอ่ะก็เลยแบบเอาอะไรที่ตัวเองถนัดแล้วก็ทำแล้วแบบสบายใจดีกว่าที่จริงคิมก็สนใจเรียนที่อื่นเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่แบบอเมริกาหรือไทยแต่ถ้าเกิดท็อปลิสต์เลยอะอเมริกาอยู่สูงสุดแน่ๆแล้วก็ลองมาที่แบบอาจจะเป็นอังกฤษไม่ก็ออสเตรเลียแล้วก็ไทยนะคะถ้าเกิดเราเรียนไทยจบแบบมหาลัยไทยจบใช่ป่ะยังไงเขาก็จะส่งเราไปโทรที่ต่างประเทศแน่ๆเพราะว่าเขาอยากให้เราจบการศึกษาแบบต่างประเทศมานะคะคุณคิมสูงเท่าไหร่คิมเป็นคนตัวค่อนข้างจะเล็กประเด็นคือคิมไม่ได้วัดมานานมากๆแล้วไม่ใช่ไม่ได้อยากบอกนะคะทุกคนไม่ใช่ข้ออ้างนะคะหลายๆคนจะชอบแบบอ๋อไม่แน่ใจว่าสูงเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้วัดมานานคือคิมไม่ได้วัดมานานจริงๆแต่ก็ข้ออ้างได้แหละเพราะคิมตัวเตี้ยมากครั้งล่าสุดที่วัดคิมจำได้ว่าคิมสูงประมาณแบบ155 คือรู้ว่าตัวเองต่ำกว่า160แน่ๆแต่ว่าไม่ใช่150ต้นๆนะถ้าเกิดเราจำไม่ผิดแต่ว่าแบบต่ำกว่า160แน่ๆนะคะตอนนี้หน้าตาแบบนี้นะคะทำไมคูลจังครับอันนี้คือรุ่นพี่คอมเมนต์มาค่ะ Thank you very much I love you พี่คิมมีวิธีจัดการกับความเครียดไหมคะเวลาที่เครียดมากๆนอนไม่หลับคือคิมรู้สึกว่าคิมมีปัญหาเรื่องการนอนค่อนข้างจะบ่อยนะเวลานอนดีก็แบบนอนดีเลยนะเวลานอนไม่ดีก็คือแบบไม่หลับเลยอาจจะแบบหลับตอนเช้าอย่างเงี้ยสำหรับเพื่อการนอนเพื่อจะให้นอนหลับใช่ป่ะเราบอกให้ตัวเองอยู่นิ่งๆนะเรารู้สึกว่าพอเรานอนไม่หลับใช่ป่ะปกติเราก็จะรู้สึกว่าแบบคันไม้คันมือว่าจะต้องขยับต้องแบบเปลี่ยนท่าให้แบบสบายใช่ป่ะแต่สุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือแบบอยู่นิ่งๆไปเลยอยู่เฉยๆไปเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะหลับเองแบบอยู่นิ่งๆสักแบบประมาณ20นาทีอ่ะดีกว่าขยับไปขยับมาประมาณ1ชั่วโมงอ่ะไม่งั้นมันก็แบบไม่ได้นอนเลยความคิดที่แบบคิมจะใช้เวลาที่นอนไม่หลับนะคิมก็จะคิดไปเลยว่าไม่หลับก็ไม่หลับถ้าเกิดหลับอ่ะก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดไม่หลับก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องนอน1วันไม่เห็นจะต้องแบบเสียดายอะไรเลยนี่ก็แค่วันเดียวชอบอะไรในโรงเรียนอินเตอร์ปอลชอบดูคลิปบล็อกมากนะคะใครเครียดดีขอบคุณมากเลยนะคะในโรงเรียนอินเตอร์เรารู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างจะน่าสนใจเพราะว่าตามที่เราได้ยินมามันแตกต่างจากโรงเรียนไทยค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคือที่เราชอบที่สุดคือน่าจะเป็นแบบ opportunity คือแบบโอกาสอะในโรงเรียนอินเตอร์มันมีโอกาสให้จะทำนู่นทำนี่เยอะแบบไม่ใช่แค่โอกาสแบบไปแบบ competition ไปแบบเนี่ยไปประกวดอะไรประมาณนี้แต่มันจะเป็นโอกาสให้แบบเล่นกีฬาให้ open idea คุยกับคุณครูมันจะเหมือนออกได้สร้าง relationship คล้ายๆกับเพื่อนมันจะไม่ได้เหมือนแบบความรู้สึกเหมือนเป็นแบบลูกศิษย์กับคุณครูโดยเต็มมันจะรู้สึกเหมือนว่าเราได้สร้างเพื่อนไปด้วยในระหว่างการเรียนบางคนที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ก็จะเห็นว่าโรงเรียนอินเตอร์แบบไม่ดีหลายๆคนที่เรียนเขาก็จะรู้สึกว่าโรงเรียนอินเตอร์การสอนการเรียนบางส่วนมันจะไม่ดีใช่ป่ะแต่เรารู้สึกว่าทุกโรงเรียนมันก็จะมีข้อเสียแล้วก็ข้อดีเป็นของมันอยู่แล้วถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องมือดีเองเรารู้สึกโชคดีที่เราได้เจอเพื่อนๆที่มีโอกาสที่จะพูดได้เท่าเทียมกันไม่ได้มีใครโดนกดแล้วก็แบบเราจะมีหลาย perspective เราจะมีมุมมองหลายด้านไม่ได้มาจากด้านเดียวแล้วทุกคนที่มาจากมุมมองแต่ละด้านอ่ะก็จะพูดถึงมุมมองของตัวเองโดยที่เข้าใจมุมมองของคนอื่นด้วยมันไม่ได้ถูกแบบลิมิตอยู่แค่มุมมองเดียวมันจะได้เหมือน expand ออกไปแล้วก็พูดคุยกันแบบโดยที่ไม่ได้ขัดใจกัน
ชอบสีอะไรคะก็ไม่ได้มีสีที่ชอบเป็นพิเศษเนาะมันแล้วแต่ช่วงด้วยอะช่วงที่แบบสีเขียวอินเทรนด์แล้วก็จะแบบชอบสีเขียวถ้าเกิดให้เลือกเลยเราก็ชอบพวกสีเราชอบพวกสีวอร์มๆนะถ้าเกิดเห็นจากใน IG feed ของเราก็ค่อนข้างจะแบบเป็นโทนวอร์มๆเนาะก็ชอบสีพวกแบบสีน้ำตาลสีที่เป็น earth tone อะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะพูดมาได้ตั้งนานได้แค่3ดอกเองคำถามนี้ถามว่าพี่คิมมีแฟนยังคะมีแฟนหรือยังหรอไม่มีนะคะตอนนี้โสดสนิทนะคะทุกคนไม่มีแฟนนะคะทุกคนคือแบบชีวิตความรักของเราช่วงนี้คือแห้งมากแล้วแบบปีนี้มันเศร้าตรงที่แบบเราโฟกัสกับการเรียนแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะแบบไปมีความรักเหมือนคนอื่นเขาประเด็นคือเรารู้สึกว่าเวลาที่คนอื่นเขาพร้อมที่จะมีแบบ relationship ใช่ป่ะเวลาที่พร้อมที่จะมีแฟนใช่ป่ะเรายังไม่พร้อมเว้ยไม่ใช่ไม่อยากมีนะแต่ไม่พร้อมเข้าใจป่ะอยากมีแฟนแต่ไม่อยากมีแฟน หนูอยากรู้ how to หุ่นดีคือพี่น่ารักมาก ขอบคุณนะคะประเด็นคือคิมไม่ได้ดูแลร่างกายตัวเองเยอะขนาดนั้นเนาะคือคิมก็กินตามที่ตัวเองอยากกินแล้วก็แบบไม่ออกกำลังกายด้วยแต่ขอบอกว่าคิมมีขาที่แบบค่อนข้างจะมีกล้ามเนื้อนะนี่เราจะโชว์ให้ดูดูอันนี้ที่มีกล้ามเนื้อคิมคิดว่าเพราะว่าคิมเล่นกีฬาเยอะที่โรงเรียนคือคิมตีแบดเนี่ยแล้วมันคือต้องใช้แบบกล้ามเนื้อขาเยอะมากๆที่คิมพยายามทำคือคิมก็พยายามกินผักผลไม้ให้เยอะๆทุกมื้อคิมจะอย่างน้อยบอกตัวเองกำหนดให้แบบกินผักไม่ก็ผลไม้สักหนึ่งอย่างเวลาที่กินอาหารใช่ป่ะอิ่มแล้วอ่ะคิมก็จะพอเหมือนแบบซื้อขนมกินอะไรประมาณเนี้ยคิมแบบอิ่มแล้วคิมก็จะหยุดเลยคือก็เอาไว้เก็บไว้กินทีหลังก็ได้เราอย่ามากังวลว่าเราต้องแบบอยากเข้าร่างกายทีเดียวให้หมดเลยเพราะแบบมันไม่คุ้มมันเสียดายอาหารอะไรประมาณนี้คือเราเก็บเอาไว้ก็ได้ทุกคนแต่ว่าอย่าแบบทำให้ตัวเองอิ่มเกินไปเพราะว่าการเป็นเช่นนั้นคือมันเป็นการแบบ over exerting yourself ซึ่งคือแบบการผักตัวเองให้ดันเกินไปแบบกระเพาะของเราดีๆอยู่แล้วแบบอิ่มแล้วสบายแล้วฉันก็แค่อยากกินหยุดอิ่มแล้วอิ่มเลยก็หยุดเลยดีกว่าน ี่เราทำออกมาเป็นไงล่ะค่อนข้างจะยาวแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นตรงสีชมพูอีก1แถบแล้วเราว่าเราจะปิดมันละคิมทำมาตั้งยาวยังไม่ได้โชว์ให้ทุกคนเลยว่าดอกไม้ทำยังไงเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูคืออย่างแรกใช่ป่ะอันนี้คือเริ่มจากโรใหม่เลยนะอย่างแรกเราจะหยิบสีขาวไม่ก็สีอะไรก็ได้ที่จะทำเป็นกรีบใส่เข้าไป4เม็ดเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวสีเหลืองตัวที่เราจะใช้เป็นเกสรน่ะสีเหลืองใส่เข้าไปเป็นอันที่5ฟึบอย่างนี้ใช่ป่ะมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเส้นเนี้ยแรกที่เราใส่ขึ้นไปเราก็จะเอาเส้นเนี้ยสอดเข้าไปในเม็ดแรกอย่างนี้แล้วเราก็ดึงชุบพอดึงมันก็จะหน้าตาอย่างนี้นะหน้าตามันจะแปลกๆหน่อยนะมันจะยังไม่เป็นดอกไม้นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวที่เป็นกรีบสีที่เป็นกรีบใส่เข้าไปอีก2เม็ดแล้วก็คราวนี้เราต้องมองดีๆนะคะเราจะเอาเม็ดที่อยู่ข้างๆอีกกรีบนึงเราจะเอาเส้นของเราสอดเข้าไปในเม็ดนั้นสอดเข้าไปแล้วก็ดึงแต่รูปอย่างนี้แล้วมันก็จะออกมาเป็นดอกไม้จ้าดอกเย้ได้แล้ว1ชิ้นน่ารักไหมเป็นไงเราทำค่อนข้างจะเล็กเพราะเราอยากให้มันแบบกระชับรอบๆคอคิมจะทำอีกชิ้นเป็นกำไรข้อมือแล้วกันนะคะขอทริคในการพูดภาษาอังกฤษให้คล่องแบบคุณครีมหน่อยครับจริงๆคือครีมรู้สึกว่าเราพูดภาษาอังกฤษมาแบบนานแล้วไงเราก็เลยแบบชินกับการพูดเพราะว่าครีมอยู่โรงเรียนอินเตอร์มาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนแบบกึ่งๆบังคับให้เราเรียนภาษาเนาะวิธีที่ดีที่สุดเพื่อจะให้พูดคล่องแล้วก็พูดเร็วก็คือเป็นการพูดแบบทุกวันเลยพูดทุกวันเลยพูดกับใครก็ได้คือพูดไปเถอะอย่าพูดภาษาไทยหยุดในการพูดภาษาไทยเลยสำคัญมากคือเราต้องได้ฟังแล้วก็ได้โต้ตอบได้พูดได้แบบอินเทอร์แอคอะแล้วเราจะเรียนภาษาได้เร็วที่สุดด้วยวิธีนั้นเราจะแนะนำให้ทุกคนคือพูดนะคะพูดเยอะๆเลยพูดแบบทั้งวันพูดให้ทุกวันเลยหนัง/ซีรีส์โปรดที่ก
ลับไปดูกี่ทีก็ใจฟูค่ะเราชอบหนังของสตูดิโอจีบลิมากมากคือเราดู House Moving Castle มาเป็น10ครั้งแล้วเราวนดูเรื่อยๆๆๆคือแบบเฮ้ยคนน่ารักอ่ะไม่นอกจากพระเอกใช่ป่ะคือมันเป็นหนังที่น่ารักมากมันเป็นหนังที่แบบฟูใจมันแบบประมาณว่าแบบดูแล้วมันดีต่อใจอะเข้าใจว่าดูแล้วมันรู้สึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นสำหรับซีรีส์ใช่ป่ะอันนี้คือที่เราติดตามมานานแบบนานแสนนานคือติดตามมาตั้งแต่ปีที่แล้วน่าจะเป็นเรื่อง Grey's Anatomy มันเป็นเกี่ยวกับหมอเนาะแต่เราจะแนะนำว่าทุกคนอย่าเริ่มดูนะคะเพราะว่ามี17ซีซั่นใช่มี17ซีซั่นและคิดดูใครบ้างที่จะไปดูคนนี้ค่ะพี่ชอบแต่งตัวสไตล์ไหนคะถ้าเกิดให้เลือกเลยนะชอบแต่งอยู่บ้านเราค่อนข้างจะชอบเป็นสไตล์มินิมอลมากกว่าอาจจะค่อนข้างจะแบบเกาหลีนิดนึงใครเป็นคนถ่ายรูปใน IG ให้เหรอครับแล้วถ่ายยังไงให้สวยขนาดนี้โอ้ยคุณแม่เป็นคนถ่ายให้นะคะขอบคุณนะคะคุณแม่ที่ยอมถ่ายให้มาเสมอนะคะหนูรู้ว่าหนูเป็นคนที่ทำงานด้วยแล้วลำบากนะคะเพราะว่าถ่ายรูปหนูก็จะขอให้ถ่ายไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าขอบคุณมากเลยนะคะคุณแม่รีวิวโรงเรียนเก่าหน่อยครับสำหรับตอนนั้นเองอ่ะก่อนที่เราจะย้ายออกมาเรารู้สึกว่ามันให้การเรียนเราที่เราต้องการคือเขาสอนมาดีแต่ถ้าเกิดพูดถึงสังคมอ่ะคือเรารู้สึกว่าโรงเรียนใหม่อ่ะ RIS ตอนเนี้ยสังคมดีกว่าเยอะมากๆ3ชุดที่ใส่บ่อยเวลาไปคาเฟ่มันจะมีชุดนึงที่เราชอบใส่มากๆคือมันจะเป็นกางเกงสีดำกับเสื้อเชิ้ตสีขาวอีกลุคเวลาไปคาเฟ่ก็น่าจะเป็นแบบตามที่เราเคยบอกเป็นกางเกงขายาวกับเสื้อโอเวอร์ไซส์สบายๆเลยลุคที่3ก็จะเป็นกางเกงขาสั้นแบบสเวทแพนท์ใส่กับเสื้อโอเวอร์ไซส์เหมือนกันแล้วก็แบบหนีบผมขึ้นไปใครที่แบบฟังถึงตอนนี้แล้วไม่เบื่อใช่ป่ะคอมเมนต์มาข้างล่างนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเราเราก็คงไม่ฟังตัวเองนั่นที่ไปประเทศไหนแล้วชอบไปประเทศไหนบ้างคะเท่าที่คิมเคยจดเอาไว้คิมเคยไปมาประมาณ21ถึง22ประเทศนะคะพวกประเทศในเอเชียแล้วก็มีในยุโรปแล้วก็มีไป South and North America ก็ไปพวกแบบอเมริกายุโรปออสเตรเลียแล้วก็เอเชียมานะคะอู้คำถามดารา Have you seen Pooh in around school? Yes, I've seen Pooh in around school before. When he was in RIS, I've definitely seen him and I've been in the same clubs with him. ก็คำถามเขาถามว่าคิมเคยเห็นพี่พูวินที่โรงเรียนไหมก็คำตอบของคิมคือเคยเห็นนะคะตอนที่พี่พูวินอยู่ที่ร่วมวิดีอยู่ชมรมเดียวกันกับพี่พูวินด้วยเป็นชมรมที่ถ้าเกิดจำไม่ผิดทำบ้านผีสิงมั้งแล้วมีคำถาม follow up นะคะAre you close with Pee Pooh Win? I wouldn't say I'm close, but I do know him and we've talked. Oh, he almost became my tutor before. คำถามเขาถามว่าเราสนิทกับพี่พูวินไหมครีมไม่ได้สนิทกับพี่พูวินนะคะแต่ว่าเราก็รู้จักกันคือพี่พูวินเขาเคยจะเป็นติวเตอร์ให้ครีมมาก่อนนะที่โรงเรียนแต่สุดท้ายไม่ได้เป็นติวเตอร์นี่เราลืมโชว์นี้ให้ดูแต่อันนี้เป็นกำไรข้อมือนะคะว้าว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 น้องหลุดพี่ครีมใช้ลิปของอะไรคะตาดาที่จริงเราใช้2ตัวนะแบบเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้อันนี้แล้วแต่ว่าพกเอาไว้เพราะบางทีเราก็ชอบเนี่ยมันคนละลุคกันจะเป็นอันนี้เป็นลิปโกลของ Dior มันทาแล้วคือธรรมชาติมากๆมันเป็นลิปที่แบบบำรุงป้ายยาค่ะอันนี้ป้าย 100% เลยค่ะคือดีมากอันที่เราใช้บ่อยก็จะเป็นของ Candy Lab อันนี้แบรนด์เกาหลีแล้วก็สีจะออกแบบแดงๆมากกว่าอันนี้จะออกชมพูชมพูมีถามกันว่าชอบแต่งตัวแนวไหนแล้วมีร้านแนะนำไหมคะสำหรับร้านที่เราซื้อบ่อยๆถ้าเกิดเป็นร้านแบบ in real life ใช่ป่ะร้านที่แบบเป็นร้านจริงๆอ่ะเราซื้อจาก Choose Dress ค่อนข้างจะบ่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านออนไลน์คือเราไม่ค่อยมีร้านโปรดเนาะปกติเราก็แบบสั่งเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยแต่นี่เราชอบซัพพอร์ตพวกร้านที่เป็น small business ด้วยร้านที่เพิ่งเริ่มใหม่ๆอ่ะเราชอบซัพพอร์ตพวกแบรนด์แบบนั้นนะนี่เราผูกได้แล้วกว่าจะผูกได้อันนี้เราทำด้วยลูกปัดใสแล้วก็ลูกปัดขุ่นเนาะแล้วตรงสีเขียวก็จะเป็นแบบลูกปัดมุกแรงบันดาลใจในการทำ YouTube ครับคิมดู YouTube มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะแล้วมันก็น่าจะมีแรงบันดาลใจหลายแบบเนาะคือทุกคนอะอย่างแรกเลยคือทุกคนอะเป็นกำลังใจของคิมจริงๆที่ให้คิมทำต่อไปได้เรื่อยๆส่วนหนึ่งก็คือตั้งแต่วัยเด็กแล้วเราก็แบบชอบ YouTube เราชอบทำอะไรประมาณนี้เรื่องการตัดต่อเรื่องวิดีโอเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบครีเอทีฟโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ
คียงคุยมาแบบคุยกับตัวเองมาเป็นชั่วโมงแล้วรู้สึกว่านานมากๆเลยก็ขอให้ทุกคนชอบวิดีโอนี้นะคะจะพยายามทำคอนเทนต์ต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดมีคำถามก็อย่าลืม DM มาได้ตลอดหรือว่าคอมเมนต์มาได้ตลอดสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วคอมเมนต์มาว่าอยากให้ทำ Q&A มั้ยหรือว่าอยากให้ทำวิดีโอแบบนั้นนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายนี่ดูกำไรน่ารักมากเราทำออกมาแล้วเราชอบมากเลยดูแล้วก็นี่สร้อยคอก็น่ารักเหมือนกันถ้าเกิดจะทำใช่ป่ะใช้ลูกปัดอันเล็กอะดอกไม้จะออกมาสวยกว่าโอเคเป็นคลิปได้แล้วทุกคนไม่อยากฟังเธอแล้วนะ บ๊ายบายค่ะ